สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อบสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็มาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องราวของบ๊อบลีสแวกเกอร์มือสไนเปอร์ที่เก่งกาจที่สุดในซีรีส์ชูเตอร์ซีซั่นที่3ตอนที่5และตอนที่6กันนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนก่อนๆกดที่ตัวไอด้านบนย้อนกลับไปดูกันก่อนได้เลยนะครับแต่ใครที่รับชมกันมาแล้วเราก็มาต่อกันเลยดีกว่าครับว่าตัวบ๊อบลีสแวกเกอร์จะหาทางจัดการกับองค์กรแอตลาสสุดชั่วช้าได้ยังไงซึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยกันเลยดีกว่าครับตัวซีรีส์ในตอนนี้ก็ได้เปิดเรื่องต่อมาจากในตอนที่แล้วโดยที่บ๊อบพระเอกของเราหลังจากที่ต้องผ่านเรื่องราวมากมายมาจากเรื่องทั้งหมดมันก็ทำให้เขาเริ่มคุ้นคิดว่าคำตอบที่เขากำลังหาอยู่มันคืออะไรกันแน่ในระหว่างที่บ๊อบเขากำลังประติดประต่อเรื่องทั้งหมดบ๊อบเขาก็ได้ออกไปซ้อมยิงปืนตามปกติแต่ทว่าจู่ๆในตอนที่เขาลั่นไกอยู่นั้นพระเอกของเราก็ได้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในวัยเด็กในตอนที่เอิร์ลพ่อของเขาได้สอนทักษะการยิงปืนให้วันนั้นดูเหมือนว่าบ๊อบในวัยเด็กจะทำสิ่งที่ไม่ค่อยถูกใจเอิร์ลสักเท่าไหร่ทางฝั่งเอิร์ลที่ต้องการสั่งสอนลูกชายที่กำลังถืออาวุธอยู่ในมือเอิร์ลเขาก็เลยได้ต่อว่าบ๊อบไปยกใหญ่มีหนำซ้ำเขายังได้ยกตัวอย่างของคนในทีมที่ชื่อว่าสิบโทกัวเทเรสเนื่องจากในตอนที่เอิร์ลเขาประจำการอยู่กัวเทเรสที่สับเพ่าก็ได้พลาดทำปืนลั่นใส่ขาตัวเองจนทำให้อาชีพทหารของเขามาต้องจบลงไปด้วยพอบ๊อบนึกชื่อของกัวเทเรสขึ้นมาได้บ๊อบก็ได้โทรไปขอที่อยู่ของกัวเทเรสมาจากกองทัพและก็ดูเหมือนว่าบ๊อบเขาตั้งใจจะไปหากัวเทเรสเพื่อจะถามเรื่องของเอิร์ลที่เกี่ยวข้องกับแอตลาสนั่นเองส่วนทางด้านของเรนบาร์มาในเวลาเดียวกันนั้นในระหว่างที่เขากำลังจะไปขึ้นรถของตัวเองทันทีที่เขาก้าวขาขึ้นไปบนรถจู่ๆคนขับรถของเขาก็ได้รีบขับรถพุ่งออกไปโดยไม่บอกว่าจะไปไหนและพอถึงที่หมายชายคนนี้ก็ได้หันหลังกลับมานั่นเลยทำให้เรนบาร์มารู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนขับรถของเขาแต่เป็นนักฆ่าที่มาจากองค์กรแอตลาสเพราะว่าชายคนนั้นก็ได้หันมาถามเรนบาร์มาว่าการ์ดถอดรหัสมันอยู่ที่ไหนแต่ทางฝั่งเรนบาร์มาที่ยังไม่ได้สิ่งนั้นมาอยู่ในมือเลยตัวเขาเองก็ได้แก้ตัวไปว่าเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองทว่าชายปริศนาคนนี้ก็ยังไม่พอใจในคำตอบของเรนบาร์มาและเขาก็ได้ขู่ให้เรนบาร์มารีบเอาสิ่งนั้นกลับมาให้ได้เร็วที่สุดทำให้ตัวของเรนบาร์มาถึงกับเครียดไปเลยซึ่งมันก็เป็นเพราะว่าถ้าเกิดเขาเอาการ์ดถอดรหัสกลับมาไม่ได้ชีวิตของเขาในองค์กรแอตลาสมันก็จะต้องจบลงไปด้วยแน่ๆหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่บ๊อบซึ่งบ๊อบในตอนนี้เขาก็ได้เดินทางมาที่โรงแรมที่ตัวของกัวเทเรสพักอยู่ก่อนที่จะเดินเข้ามาในห้องของกัวเทเรสบ๊อบก็พยายามมองดูรอบๆว่ามีอะไรผิดสังเกตหรือเปล่าพอมั่นใจแล้วว่าไม่มีอะไรบ๊อบก็ได้เดินมาเคาะประตูของกัวเทเรสและไม่นานนักก็ได้มีชายคนนึงเปิดประตูออกมาและในตอนแรกทันทีที่เขารู้ว่าชายตรงหน้าคือบ๊อบลีสแวกเกอร์ดูเหมือนว่ากัวเทเรสก็ไม่ค่อยอยากจะต้อนรับบ๊อบสักเท่าไหร่แต่พอบ๊อบเขาตื้อเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายกัวเทเรสก็ยอมให้บ๊อบเข้ามาในห้องและทั้ง2คนก็ได้นั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเอิร์ลโดยที่บ๊อบก็ได้ถามไปว่ากัวเทเรสเขารู้ไหมว่าใครที่เป็นคนฆ่าเอิร์ลรวมถึงเอิร์ลที่เคยอยู่ในหน่วยฟีนิกซ์เกี่ยวข้องกับองค์กรแอตลาสยังไงถ้าว่าฝั่งกัวเทเรสที่ดูเหมือนจะถอนตัวออกมาก่อนก็จะไม่ค่อยรู้อะไรมากนะแต่ยังไงกัวเทเรสเขาก็ยังได้พูดชื่นชมเอิร์ลว่าเอิร์ลมักจะเป็นชายที่ทำให้คนอื่นร่าเริงอยู่ตลอดแต่ปรากฏว่าบ๊อบเขาก็ได้รู้สึกตะหงิดกับคำพูดนี้เพราะว่าเอิร์ลที่เขารู้จักไม่เหมือนกับสิ่งที่กัวเทเรสพูดออกมาเลยบ๊อบที่ต้องการพิสูจน์ก็เลยถามกัวเทเรสไปว่าขาของเขาที่พิการมันเป็นเพราะอะไรกันแน่กัวเทเรสก็เลยตอบกลับมาว่ามันเกิดขึ้นในภารกิจลับครั้งหนึ่งซึ่งเขาก็ได้พลาดท่าถูกพวกศัตรูสาดกระสุนเข้ามาใส่จนทำให้ตัวเองต้องกลายมาเป็นแบบนี้แต่แล้วทันทีที่กัวเทเรสพูดจบมันก็ทำให้บ๊อบรู้ตัวว่าชายตรงหน้าเขาไม่ใช่กัวเทเรสซึ่งจริงๆบ๊อบก็คิดเอาไว้แล้วเนื่องจากในตอนที่เขาเดินเข้ามาบ๊อบเขาก็ได้สังเกตเห็นชายนั่งใส่คนหนึ่งเข้าพอทางฝั่งกัวเทเรสถูกจับได้ท่านใดนั้นชายที่รออยู่ด้านนอกก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีใส่บ๊อบแต่สำหรับบ๊อบที่รู้ตัวอยู่ก่อนแล้วการจัดการกับชายที่พุ่งเข้ามามันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาเลยไม่นานนักบ๊อบก็ได้ลงมือจัดการกับชายคนนี้เสร็จหลังจากนั้นบ๊อบก็ได้ไปเค้นถามกัวเทเรสตัวปลอมว่าใครที่จ้างแกมาทำแบบนี้ทว่ากัวเทเรสตัวปลอมก็ไม่รู้อะไรมากเขามีเพียงแค่ที่อยู่ใน DC ที่เขารับงานมาแค่นั้นพอบ๊อบเขาได้ที่อยู่ที่ต้องการมาแล้วบ๊อบก็เลยตั้งใจจะไปตามสืบที่นั่นต่อไปตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่นาดีนจอนสันแล้วก็แฮร์ริสโดยทั้ง3คนก็กำลังหารือกันอยู่ว่าจะเอายังไงกับเกร็กสันที่นาจะเป็นคนเก็บการ์ดถอดรหัสเอาไว้กับตัวและหลังจากที่พวกเขาได้ลองคุยกันแล้วทั้ง3คนก็ตัดสินใจว่าจะบุกไปจับตัวเกร็กสันเพื่อจะได้นำการ์ดถอดรหัสมาใช้ต่อรองกับแอตลาสและสานต่อแผนในการจัดการกับแอตลาสต่อไปพอตกลงกันได้แล้วทั้ง3ก็ได้แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองโดยจอนสันก็รับหน้าที่จัดการกับบอดี้การ์ดของเกร็กสันส่วนนาดีนก็รับช่วงต่อเป็นคนพาตัวเกร็กสันมาขึ้นรถที่แฮร์ริสเป็นคนขับและพอทั้ง3ได้ตัวเกร็กสันมาแล้วพวกเขาทั้งหมดก็ได้จับเกร็กสันมาสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องของการ์ดถอดรหัสและหลังจากที่ได้คุยกันพวกเขาก็มั่นใจได้เลยว่าเกร็กสันต้องมีสิ่งนี้อยู่กับตัวแน่ๆซึ่งในตอนแรกเกร็กสันเธอก็พยายามปฏิเสธแต่สุดท้ายพอเธอรู้ถึงเหตุผลของนาดีนที่ต้องการใช้ตัวการ์ดถอดรหัสต่อรองกับแอตลาสในท้ายที่สุดเกร็กสันเธอก็ยอมรับและก็จำใจที่จะยอมร่วมแผนการกับนาดีนด้วยส่วนทางด้านบ๊อบหลังจากที่เขาได้บอแสจากกัวเทเรสตัวปลอมมาแล้วบ๊อบเขาก็ได้กลับมาเก็บของที่บ้านซึ่งในตอนนั้นเองจูลี่ที่เพิ่งจะกลับมาจากการไปหาแซมทนายส่วนตัวของบ๊อบเธอก็ได้มาเจอเข้ากับบ๊อบพอดีแต่พอเธอต้องมาเห็นสามีที่กำลังเก็บของอย่างร้อนรนแบบนี้จูลี่เธอก็ต้องการรู้
ู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ถ้าว่าบ๊อบก็ไม่สามารถบอกจูลี่ได้เพราะว่าเขาที่เป็นคนอธิบายอะไรไม่เก่งก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดจากตรงไหนไม่หนำซ้ำเรื่องนี้มันยังเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากๆอีกสุดท้ายจูลี่ที่ไม่เคยรู้อะไรจากสามีคนนี้เลยเธอก็เลือกที่จะเดินจากไปแต่เธอก็ได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าบ๊อบควรนึกถึงครอบครัวตรงนี้บ้างต่อมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่เกล็กสันโดยเกล็กสันเธอก็เป็นคนออกโรงมาหาเรดบาร์มาด้วยตัวเองและเธอก็ได้ยอมรับกับเรดบาร์มาไปตรงๆเลยด้วยว่าการ์ดถอดรหัสหรือว่ากล่องพระเจ้าที่เรดบาร์มาต้องการมันอยู่กับเธอซึ่งเหตุผลที่ทำให้เธอต้องมาอยู่ตรงหน้าเรดบาร์มาแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าจอนสันกับนาดีนเป็นคนบังคับให้เธอออกมาเกล็กสันก็เลยตั้งใจจะตลบหลังพวกของนาดีนโดยเธอก็จะขอมอบการ์ดถอดรหัสให้กับเรดบาร์มาพร้อมกับประเคนจอนสันแฮร์ริสแล้วก็นาดีนให้เรดบาร์มาจัดการด้วยทว่าเธอก็จะขอแลกทั้งหมดกับตำแหน่งในองค์กรแอตลาสซึ่งจะเป็นตำแหน่งของเฮที่ว่างอยู่ก็ได้ทางฝั่งเรดบาร์มาเขาก็รู้ดีว่านี่มันอาจจะเป็นกับดักก็ได้เหมือนกันแต่ยังไงเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นอยู่แล้วเรดบาร์มาก็เลยตกลงรับข้อเสนอของเกร็กสันไปหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดกลับมาที่บ๊อบที่มาถึง DC แล้วและก่อนจะเข้าไปตรวจสอบที่อยู่ตามที่กัวเทเรสตัวปลอมบอกมาบ๊อบก็ได้ติดต่อไปหาจอนสันเพื่อจะขอให้จอนสันมาเป็นคนคุ้มกันเขาแต่ยังไงเขาก็ได้บอกกับจอนสันเอาไว้ว่าตัวเขาเองยังไม่ได้ยกโทษให้กับจอนสันเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเคยทำไว้ก่อนหน้านี้หรอกนะพอเตรียมตัวกันจะเสร็จบ๊อบกับจอนสันก็ได้บุกเข้าไปด้านในแต่พอทั้งสองคนได้ตรวจสอบด้านในดูแล้วปรากฏว่าที่นี่ก็ไม่มีใครอยู่เลยแถมพวกมันยังได้เอาของสำคัญออกไปราวกับว่ารู้ตัวทันด้วยบ๊อบกับจอนสันที่ไม่ได้อะไรเพิ่มทั้งคู่ก็เลยรีบถอยกลับออกมาก่อนที่ตำรวจจะมาถึงหลังจากนั้นทั้งหมดก็ได้กลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่จะใช้การ์ดถอดรหัสต่อรองกับแอตลาสโดยพรุ่งนี้เกร็กสันเธอก็จะเข้าไปเอาการ์ดถอดรหัสที่เธอเก็บเอาไว้ในสำนักงานถ้าว่าเพื่อความปลอดภัยของเธอรวมถึงป้องกันการที่เกร็กสันเธอจะคิดหักหลังนาดีนก็เลยขอให้บ๊อบไปกับจอนสันด้วยในวันรุ่งขึ้นก็เลยมีบ๊อบกับจอนสันที่จะเป็นคนพาเกร็กสันเข้าไปเอาการ์ดถอดรหัสที่อยู่ด้านในโดยสำหรับในตอนที่เข้ามาทั้ง3ก็สามารถเข้ามาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ทว่าหลังจากที่เกร็กสันได้ตัวการ์ดถอดรหัสมาอยู่ในมือแล้วทางฝั่งบ๊อบกับจอนสันก็รู้ตัวว่ามีคนที่ดักรอจัดการกับเขาอยู่จอนสันก็เลยบอกให้บ๊อบพาเกร็กสันออกไปก่อนส่วนตัวเขาก็ได้อยู่ดักรอจัดการกับชายคนนั้นและก็ดูเหมือนว่าจอนสันจะสามารถจัดการกับชายคนนี้ไปได้อย่างง่ายดายส่วนทางด้านบ๊อบในตอนที่เขาพาเกร็กสันมาถึงประตูทางออกปรากฏว่ายามที่เฝ้าประตูอยู่ก็พยายามชักปืนขึ้นมาจัดการกับเกร็กสันแต่บ๊อบที่ไหวตัวทันก็ได้ผลักเกร็กสันไปหลบอยู่หลังกระจกได้ทันเวลาและในจังหวะที่ชายคนนี้พยายามเล่นงานเกร็กสันบ๊อบก็ได้พุ่งเข้าไปจัดการกับชายตรงหน้าทว่ามันก็ยังมีมือปืนอีกคนนึงที่กำลังรอจัดการกับเกร็กสันอยู่ด้านนอกบ๊อบที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้บอกให้จอนสันที่เพิ่งจะวิ่งตามมารีบเปิดประตูด้านในให้เร็วที่สุดและสุดท้ายพอจอนสันเปิดประตูได้มันก็ตรงกับจังหวะที่ประตูด้านนอกเปิดออกพอดีบ๊อบก็ได้ดิ้งจัดการกับชายคนนั้นจนสามารถพาเกร็กสันกลับมาได้อย่างปลอดภัยและหลังจากที่รอดกันมาได้ถึงแม้ว่าวันนี้พวกเขาเกือบจะถูกคนของเรดบาร์มาฆ่าตายไปแล้วแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องการติดต่อกับเรดบาร์มาอยู่ดีเกร็กสันก็เลยเลือกที่จะโทรไปหาเรดบาร์มาอีกรอบส่วนทางด้านเรดบาร์มาด้วยความที่เขาก็ปล่อยการ์ดถอดรหัสหลุดมือไปอีกแล้วสุดท้ายเขาก็เลยชวนให้เกร็กสันมาหาเขาในงานรำลึกถึงเฮซึ่งมันก็จะจัดขึ้นที่สถาบันของเขาในวันพรุ่งนี้ฝั่งเกร็กสันก็เลยตอบตกลงกับเรื่องนี้ไปแต่ยังไงซะมันก็ยังมีเรื่องที่น่าห่วงอยู่และเรื่องที่ว่าก็คือคนที่จะสามารถเข้าไปกับเกร็กสันได้พวกเขาก็จะสามารถเข้าไปได้แค่คนเดียวเท่านั้นไม่หนำซ้ำถ้าเกิดเป็นนาดีนหรือว่าจอนสันพวกแอตลาสก็คงจะรู้ทันแน่ๆเมื่อเป็นแบบนี้แล้วพวกเขาก็ได้ตัดสินใจมอบหมายให้แฮร์ริสเข้าไปกับเกร็กสันโดยที่นาดีนก็ได้บอกให้แฮร์ริสคอยจับตาดูเกร็กสันเอาไว้ส่วนพวกเธอก็จะคอยตรวจสอบและรออยู่ด้านนอกซึ่งถ้าเกิดมีอะไรจอนสันนาดีนและก็บ๊อบก็จะบุกเข้าไปช่วยทันทีและแล้วพอถึงวันรุ่งขึ้นทุกคนก็แยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองโดยที่แฮร์ริสเขาก็ได้เข้าไปร่วมงานเลี้ยงพร้อมกับเกร็กสันส่วนบ๊อบจอนสันและก็นาดีนทั้ง3คนก็คอยเดินตรวจสอบอยู่ด้านนอกและในระหว่างนั้นบ๊อบก็ได้สังเกตเห็นว่าข้างนอกก็น่าจะมีสายลับของแอตลาสแฝงตัวอยู่หลายคนมีหนำซ้ำบ๊อบยังได้เห็นชายคนนึงที่เดินเข้าไปชนกับเรดบาร์มาซึ่งชายคนนั้นก็ได้แอบใส่โน้ตบางอย่างไว้ในกระเป๋าเสื้อของเรดบาร์มาด้วยบ๊อบที่จับสังเกตได้เขาก็เลยเดินตามชายคนนั้นลงไปส่วนฝั่งเรดบาร์มาพอเขาหยิบโน้ตนั้นขึ้นมาดูภายในโน้ตก็ได้เขียนเอาไว้ว่าให้พาเกร็กสันไปที่ห้อง A13ในตอนที่เขาได้เจอกับเกร็กสันเรดบาร์มาก็เลยบอกให้เธอไปที่นั่นเพราะว่าจะมีคนของแอตลาสรออยู่ก่อนจะไปที่ห้องนั้นตามที่เรดบาร์มาได้บอกเอาไว้เกร็กสันก็ได้เดินมาบอกแฮร์ริสว่าให้เขารออยู่ตรงนี้รวมถึงเธอก็ยังพูดเป็นในในว่าให้พวกของแฮร์ริสสารที่เหลือต่อด้วยพอพูดจบเกร็กสันเธอก็ได้เดินไปที่ห้อง A13 ส่วนทางด้านบ๊อบจอนสันแล้วก็นาดีนที่แอบแฝงตัวเข้ามาทั้ง3คนก็ได้เจอเข้ากับคนของแอตลาสที่ดักรอจัดการกับพวกเขาซึ่งทางฝั่งบ๊อบเขาก็สามารถรับมือกับคนพวกนี้ได้และก็ดูเหมือนว่าจอนสันมันก็จะไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาเหมือนกันส่วนนาดีนโชคดีที่เธอได้ครูสผมมาช่วยพอพวกเธอจัดการกับคนตรงหน้าเสร็จแล้วนาดีนกับครูสก็เลยรีบตรงเข้ามาหาแฮร์ริสเพื่อถามว่าเกร็กสันไปไหนทว่าแฮร์ริสที่ไม่รู้อะไรมากเหมือนเขาจะเห็นเพียงแค่ว่าเรดบาร์มาบอกให้เกร็กสันไปที่ห้อง A34 พอบ๊อบกับจอนสันดีนแบบนั้นทั้งคู่ก็เลยรีบวิ่
่งตรงไปที่ห้อง A30 ทันทีโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกำลังวิ่งไปยังห้องที่มีใครรออยู่ส่วนทางด้านเกร็กสันหลังจากที่เธอมาถึงห้อง A13 ตามที่เรดบาร์มาได้บอกเอาไว้ปรากฏว่าในตอนที่เธอเข้ามาชายที่เคยข่มขู่เรดบาร์มาก่อนหน้านี้เขาก็ได้ลงมือสังหารเกร็กสันทันทีที่เจอกันแต่ก็ดูเหมือนว่าเกร็กสันเธอจะรู้ชะตากรรมของตัวเองอยู่แล้วนั่นเลยทำให้เธอไม่ได้เก็บการ์ดถอดรหัสไว้กับตัวเองพอไม่เจอของที่ต้องการชายนักฆ่าก็เลยรีบถอยกลับไปส่วนวอบกับจอนสันกว่าจะรู้ว่าเกร็กสันอยู่ห้องไหนทางครูก็มาไม่ทันที่จะช่วยเกร็กสันแล้วและพอทุกคนเห็นว่าเกร็กสันได้ถูกสังหารไปพวกของบอบทั้งหมดก็รีบพากันถอยกลับมาและก็ถามกับแฮร์ริสว่าเกร็กสันได้บอกอะไรไว้ไหมเนื่องจากพวกเขาก็ไม่รู้ว่าเกร็กสันเอาการ์ดถอดรหัสไปไว้ที่ไหนทางด้านแฮร์ริสเขาก็พยายามเล่าตามที่เกร็กสันได้พูดเอาไว้และด้วยความที่เกร็กสันก็ได้จับเสื้อของเขาพอแฮร์ริสลองจับไปที่กระเป๋าเสื้อของตัวเองปรากฏว่าแฮร์ริสก็ได้เจอข้อกับการ์ดถอดรหัสที่เกร็กสันน่าจะใส่เอาไว้และถึงแม้ตอนนี้เกร็กสันจะถูกกำจัดไปแล้วยังไงนาดีนเธอก็จะเดินหน้าจัดการกับแอดลาสต่อไปโดยที่เธอก็ตั้งใจจะตามสืบจากเจ้าตัวการ์ดถอดรหัสนี่แหละแต่ทว่าสำหรับบ๊อบเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของเขาเพราะว่าบ๊อบเขาต้องการรู้เพียงแค่ว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อเขาแค่นั้นตัวจอนสันที่เห็นว่าเรื่องนี้มันเริ่มจะเกินกินบ๊อบเกินไปแล้วเขาก็เลยได้พูดเตือนสติบ๊อบเอาไว้จนทำให้บ๊อบเขาคิดได้และตั้งใจจะกลับไปหาจูลี่ซึ่งบ๊อบก็ตั้งใจจะทิ้งเรื่องทั้งหมดแล้วทว่าในตอนที่บ๊อบกำลังจะเดินออกไปปรากฏว่ากัวเทเรสตัวจริงก็ได้โทรมาหาเขาโดยที่เกร็กสันเธอก็เป็นคนประสานงานเอาไว้ให้นั่นเลยทำให้บ๊อบที่ตั้งใจจะทิ้งทุกอย่างเขาก็ต้องหันหลังกลับมาและเดินทางไปหากัวเทเรสพร้อมกับจอนสันโดยที่กัวเทเรสก็ได้บอกให้บ๊อบกับจอนสันขึ้นรถบัสไปหาเขาและหลังจากที่ทั้งคู่ไปถึงท่ารถแล้วกัวเทเรสก็ได้บอกให้บ๊อบนั่งรถไปต่ออีกเมืองทำให้บ๊อบกับจอนสันที่เลือกอะไรไม่ได้ก็เลยต้องจำใจขึ้นรถตามที่กัวเทเรสได้บอกเอาไว้แต่แล้วหลังจากที่ทั้งคู่นั่งรถกันมาสักพักบ๊อบก็สังเกตได้ว่าคนขับรถไม่ได้กำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองที่พวกเขาตั้งใจจะไปบ๊อบที่ต้องการตรวจสอบเขาก็ได้เดินไปหาคนขับเพื่อจะดูว่าคนขับเป็นพวกของแอตลาสหรือว่าแค่ขับรถผิดทางทว่าก่อนที่บ๊อบจะเดินไปถึงบ๊อบก็ได้สังเกตเห็นว่าคนขับรถกำลังชักปืนไม่หนำซ้ำบ๊อบเขาก็ได้รู้ตัวว่าคนที่อยู่บนรถทั้งหมดล้วนเป็นศัตรูของเขาบ๊อบก็เลยหันไปห้ามจอนสันเอาไว้ก่อนที่เรื่องมันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้ทันใดนั้นเองคนในรถทั้งหมดก็ได้ชักปืนมาจ่อบ๊อบและก็จอนสันเอาไว้แถมหนึ่งในนั้นก็ยังมีกัวเทเรสตัวจริงอยู่ด้วยพอบ๊อบกับจอนสันได้พาทายกับกัวเทเรสทางฝั่งกัวเทเรสก็ได้จับทางครูไปยังที่กบดานของเขาส่วนทางด้านครูซนาดีนแล้วก็แฮร์ริสทั้ง3คนก็กำลังเริ่มแผนการตรวจสอบการ์ดถอดรหัสโดยที่ครูซกับนาดีนทางครูก็ได้มอบหมายให้แฮร์ริสเรียกให้เพื่อนสาวที่ทำงานอยู่ภายในบริษัทไททันแคปิตอลบริษัทที่มีชื่ออยู่ที่การ์ดถอดรหัสเพื่อที่ว่าเธอคนนี้จะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวการ์ดถอดรหัสบ้างและถึงแม้ว่าแฮร์ริสเขาจะไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นาดีนกับครูซก็ยังขยันขยอให้แฮร์ริสเดินหน้าต่อไปโดยทั้ง2คนก็รู้อยู่แล้วว่าแฮร์ริสคงรีดข้อมูลไม่ได้ถ้าว่าพวกเธอทั้งคู่ก็ตั้งใจจะอยู่ดูเผื่อที่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นต่างหากและแล้วหลังจากที่หญิงสาวคนนี้ได้เห็นตัวการ์ดถอดรหัสที่แฮร์ริสหยิบขึ้นมาท่านใดนั้นเธอก็มีท่าทีที่ตกใจมากๆแถมเธอยังได้บอกกับแฮร์ริสไปด้วยว่าสิ่งนี้มันอยู่เหนืออำนาจที่เขาจะสามารถเข้าถึงได้แต่ยังไม่ทันไรคนของแอตลาสที่ปลอมตัวเป็นเด็กเสิร์ฟชายคนนั้นก็พยายามเข้ามาเล่นงานแฮร์ริสกับเพื่อนของเขาทว่าครูซกับนาดีนที่รออยู่แล้วทั้งสองก็สามารถเข้ามาจัดการกับคนของแอตลาสและก็ยังสามารถพาตัวแฮร์ริสกับเพื่อนสาวหนีออกไปได้อย่างปลอดภัยซึ่งถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดกลับมาที่บ๊อบกับจอนสันโดยหลังจากที่ทั้งคู่มาถึงที่กบดานของกัวเทเรสแล้วบ๊อบก็เริ่มถามคำถามกับกัวเทเรสเหมือนก่อนหน้านี้กัวเทเรสที่เคยอยู่ในหน่วยฟินิกกับเอิร์มาก่อนเขาก็เลยเริ่มเล่าเรื่องที่ตัวเองรู้ให้กับบ๊อบได้ฟังโดยในอดีตในระหว่างที่เอิร์กำลังคุมทีมฟินิกอยู่จริงๆแล้วเอิร์ที่บ๊อบมั่นใจว่าเขาจะไม่ทำเรื่องแบบนี้แน่ๆแต่ความจริงเอิร์ก็ได้ใช้ทักษะการวางแผนของตัวเองคอยคุมทีมฟินิกและปฏิบัติภารกิจลับมาตลอดและถึงแม้ว่าคนที่อยู่สูงกว่าเอิร์จะส่งให้แคทเธอรีนหญิงสาวมากความสามารถมาสั่งการทีมฟินิกอีกทีนึงแต่ด้วยทักษะและประสบการณ์ของเอิร์ที่มีมากกว่าแคทเธอรีนอยู่หลายขุมนั่นเลยทำให้ทั้งคู่ได้กลายมาเป็นคู่หูและทำงานวางแผนร่วมกันจนกระทั่งหลังจากนั้นแคทเธอรีนได้เคยร่วมงานกับเอิร์เธอก็ได้มีชื่อเสียงจนกลายเป็นเงามืดของเพนทากอนและได้วางแผนให้กับองค์กรแอตลาสมาตลอดกว่า20ปีซึ่งมันก็หมายความว่าเอิร์ที่บ๊อบมั่นใจว่าจะไม่ทำเรื่องชั่วช้าแบบนี้แน่แต่ก็เป็นเอิร์นี่แหละที่เดินหน้าทำแบบนี้มาตลอดและถ้าเกิดบ๊อบเขายังไม่เชื่อมันก็ยังมีภารกิจหนึ่งที่ทีมฟินิกซ์ได้ถูกส่งให้ไปจัดการกับชายคนนึงแต่ภารกิจครั้งนั้นหลังจากที่สังหารเป้าหมายเสร็จแล้วจู่ๆภรรยาของชายคนนี้ก็บังเอิญเดินเข้ามาพอดีเอิร์เขาเลยจำเป็นต้องสังหารผู้หญิงตรงหน้าแถมเอิร์เขายังคิดเพียงแค่ว่านี่มันเป็นเพียงแค่ภารกิจของเขาแค่นั้นทำเอาบ๊อบที่รู้ความจริงก็แทบจะรับไม่ได้ไปเลยทว่าในระหว่างที่บ๊อบกับจอนสันกำลังคุยกับกูเทเรสอยู่ทางด้านจูลี่ที่ก่อนหน้านี้ได้มีจดหมายที่เรียกตัวบ๊อบให้ไปสอบปากคำส่งไปที่บ้านโดยในจดหมายมันก็ได้ระบุเอาไว้ว่าบ๊อบเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีคนหายสาบสูญและชายคนนั้นก็คือผู้คุมที่ถูกเรดบาร์มาฆ่าไปนั่นเองพอจูลี่เธอตรวจสอบดูแล้วว่าจดหมายนี้ถูกส่งมาจากเรดบาร์มาตัวจูลี่เธอก็เลือกที่จะมาหาเรดบาร์มาด้วยตัวเองโดยที่เธอก็ตั้งใจจะมาเจรจากับเรดบาร์มาเพื่อให้จบเรื่องนี้ทว่าในตอนที่จูลี่เดินเข้ามาบาร์มาจูเนียลูกชายของเรดก็
ก็ได้พูดดูถูกเธอก่อนเลยแต่เรดที่เห็นว่าจูนเนี่ยทำอะไรไม่เข้าท่าเขาก็ได้เลือกเป็นคนเข้ามาคุยกับจูลี่ด้วยตัวเองโดยที่เรดก็ได้ขอโทษจูลี่แทนลูกชายเข้าไปแต่ยังไงซะเรดก็จะไม่ยอมล้มเลิกเรื่องนี้อยู่ดีจูลี่เธอก็เลยต้องเดินกลับออกไปโดยที่ทำอะไรไม่ได้หลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่บ๊อบอีกครั้งโดยในตอนนี้กัวเทเรสก็เล่าให้ฟังว่าในตอนที่เขากลับมาจากการทำภารกิจกัวเทเรสที่รับเรื่องแบบนี้ไม่ได้มันเลยทำให้เขามีสภาพจิตใจย่ำแย่แตกต่างจากคนในทีมที่กำลังสนุกสนานจากการเลี้ยงฉลองที่ทำภารกิจสำเร็จเอลที่เห็นว่ากัวเทเรสมีสีหน้าไม่ดีตัวเอลก็ได้เดินเข้ามาคุยเพื่อถามว่ากัวเทเรสเป็นอะไรทว่าพอเอลรู้แล้วว่ากัวเทเรสไม่สามารถไปต่อได้เอลก็ได้บอกกับกัวเทเรสเอาไว้ว่ากัวเทเรสมีทางเลือกอยู่สองอย่างที่จะเป็นทางจบเรื่องนี้โดยที่ทางแรกก็คือเชื่อฟังคำสั่งและทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปส่วนอีกทางนึงก็คือไปอยู่ในถุงดำแบบไร้ชีวิตซึ่งกัวเทเรสก็รู้ดีว่าสิ่งที่เอลพูดมาทั้งหมดมันเป็นความจริงเพราะว่าก็เป็นเขาเองนี่แหละที่พาตัวเองมาเจอเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ความผิดของเอลเลยสุดท้ายเมื่อทำอะไรไม่ได้กัวเทเรสก็เลยใช้ปืนที่เขากำลังทำความสะอาดอยู่ยิงเข้าไปที่ขาของตัวเองให้เหมือนกับว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งในตอนนั้นพอทุกคนในทีมได้เห็นทุกคนก็ตกใจมากๆยกเว้นเพียงแค่เอลที่รู้อยู่แล้วว่ากัวเทเรสต้องการอะไรแต่ทว่าเอลก็ยังเขียนรายงานบอกว่ากัวเทเรสบาดเจ็บจากการทำภารกิจกัวเทเรสก็เลยตอบแทนเอลโดยการปิดปากไม่บอกเรื่องทีมฟีนิกซ์และองค์กรแอตลาสกับใครทั้งนั้นนั่นเลยทำให้กัวเทเรสได้บ่นลงเอยด้วยการกบดานอยู่แบบนี้และทั้งหมดที่กัวเทเรสรู้ก็มีเพียงแค่เรื่องที่เขาเล่าให้บ๊อบฟังเท่านั้นและถ้าเกิดบ๊อบยังอยากเปิดวงแอตลาสต่อไปกัวเทเรสก็ได้แนะนำให้บ๊อบไปหาแคทเธอรีนซึ่งที่เขารู้ข่าวมาเมื่อไม่กี่ปีก่อนแคทเธอรีนที่เกษียณมาจากเพนทากอนเธอก็ได้ถูกส่งตัวไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชกัวเทเรสก็เลยให้ที่อยู่โรงพยาบาลนั้นกับบ๊อบแล้วก็จอห์นสันมาด้วยรวมถึงเขายังจัดหารถให้กับบ๊อบแล้วก็จอห์นสันในการเดินทางกลับอีกส่วนทางฝั่งนาดีนหลังจากที่พวกเธอพาเพื่อนของแฮร์ริสกลับมาในตอนแรกทั้ง3ก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอร่วมมือด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าเพื่อนของแฮร์ริสจะไม่เอาด้วยเลยซึ่งครูสกับนาดีนก็คิดเอาไว้อยู่แล้วตัวครูสก็เลยแอบหยิบบัตรพนักงานของเธอคนนี้เก็บเอาไว้และก็โชคดีที่นาดีนเธอมีใบหน้าคล้ายกับผู้หญิงคนนี้พอดีครูสกับนาดีนก็เลยมีแผนจะแฝงตัวเข้าไปในบริษัทไททันเพื่อใช้คอมในชั้น7ของบริษัทไททันตรวจสอบดูว่าการ์ดถอดรหัสที่เขามีอยู่มันทำอะไรได้กันแน่ซึ่งในระหว่างที่นาดีนเธอได้แอบแฝงตัวเข้าไปบ๊อบกับจอห์นสันที่พยายามติดต่อหานาดีนแต่ติดต่อไม่ได้ก็เลยโทรมาแฮร์ริสบ๊อบกับจอห์นสันก็เลยได้รู้ว่าตอนนี้นาดีนได้แฝงตัวเข้าไปแล้วทั้ง2คนก็เลยรีบตามมาสมทบทันทีส่วนทางด้านนาดีนหลังจากที่เธอได้แฝงตัวเข้ามาในบริษัทไททันแคปิตอลในที่สุดเธอก็สามารถเข้ามาถึงคอมในชั้น7จนได้พอมาถึงนาดีนก็ได้เริ่มใช้ตัวการ์ดถอดรหัสทันทีและก็ดูเหมือนว่าเจ้าสิ่งนี้มันจะสามารถเจาะเข้าระบบทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างง่ายดายและที่มันน่าตกใจไปมากกว่านั้นก็คือพอนาดีนเธอสามารถเข้าระบบของไททันแคปิตอลได้แล้วสิ่งที่เธอได้เห็นตรงหน้ามันก็ล้วนเป็นข้อมูลลับของประเทศทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเดินทางของรัฐมนตรีและคนระดับสูงรวมถึงก็ยังมีข้อมูลลับต่างๆอีกมากมายนาดีนที่ได้เห็นเธอก็เลยพยายามถ่ายรูปเก็บเอาไว้แต่แล้วในตอนที่เธอจะกลับออกมาดูเหมือนว่าในตอนที่เธอใช้งานตัวการ์ดถอดรหัสระบบมันก็ได้แจ้งเตือนกลับไปที่แอตลาสแถมก็ยังได้ล็อกประตูห้องที่เธออยู่เอาไว้ด้วยไม่นานนักก็ได้มีตำรวจจำนวนหนึ่งบุกมาที่บริษัทไททันและพอครูซจอห์นสันและก็บ๊อบได้ลองตรวจสอบดูทั้ง3คนก็รู้ได้ทันทีว่าตำรวจเหล่านี้เป็นคนของแอตลาสแน่พวกเธอก็เลยคิดว่านาดีนต้องถูกเล่นงานแล้วแน่นอนทั้ง3คนก็เลยตั้งใจจะบุกเข้าไปช่วยนาดีนแต่ก่อนจะเข้าไปบ๊อบก็ได้โทรไปแจ้งตำรวจว่าในบริษัทไททันแคปิตอลมีระเบิดซ่อนอยู่พอฝั่งตำรวจรู้เรื่องก็เลยมีตำรวจจำนวนไม่น้อยได้พากันแห่มาส่วนทางด้านบ๊อบเขาก็ได้ใช้จังหวะในตอนที่คนในตึกกำลังสับสนกันอยู่วิ่งเข้ามาด้านในและได้แซงว่าตัวเองเป็นคนของมาตุภูมิซึ่งบ๊อบเขาก็ได้พูดใส่ไฟให้ยามภายในตึกรีบพาคนอพยพและพอคนของไททันเชื่อคำพูดของบ๊อบพวกเขาก็เริ่มอพยพทุกคนในตึกทันทีและก็โชคดีที่การอพยพมันได้ปลดล็อกประตูทุกห้องภายในตึกไปด้วยนาดีนเธอก็เลยแฝงตัวออกมากับพนักงานของไททันทว่าก็ยังมีเหล่านักฆ่าของแอตลาสที่กำลังพยายามจัดการกับเธออยู่ดีนั่นเลยทำให้ถึงแม้นาดีนจะออกมาจากห้องได้แล้วตัวเธอก็ยังหาทางออกจากตึกไปไม่ได้แถมเธอก็ต้องเอาตัวรอดจากนักฆ่าที่กำลังไล่ล่าเธออยู่ด้วยทั้งฝั่งบ๊อบที่รู้ดีว่านาดีนต้องกำลังเข้าตาจนแน่แน่พระเอกของเราก็พยายามหาตัวนาดีนให้เร็วที่สุดโดยระหว่างทางบ๊อบก็ได้จัดการกับคนของแอตลาสที่ปลอมตัวเป็นตำรวจไปด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่านักฆ่าของแอตลาสจะมากันหลายคนเหมือนกันสุดท้ายนาดีนที่จนมุมก็ได้ถูกเจอตัวเข้าแต่ก็ยังโชคดีที่ตำรวจจริงโผล่ออกมาพอดีนาดีนเธอก็ได้แสดงตัวออกมาแล้วพอตำรวจจริงได้จับตัวนาดีนไปคนของแอตลาสที่ไม่สามารถทำอะไรต่อไปได้พวกมันก็เลยพากันถอยกลับไปจนหมดส่วนบ๊อบเขาก็ได้กลับออกมาหาพวกจอห์นสันที่คอยเฝ้าสังเกตการอยู่ด้านนอกแต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่านาดีนในตอนนี้ก็ได้ถูกตำรวจพาตัวไปแล้วนั่นเองทั้ง4คนก็เลยกลับไปคุยกันว่าจะเอายังไงต่อดีเนื่องจากการจะบุกไปช่วยนาดีนมาจากตำรวจมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าการจะบุกฝ่าเข้าไปมันก็เป็นอะไรที่ยากมากๆมีหนำซ้ำในระหว่างที่พวกของบ๊อบกำลังล้อลุ้นว่าจะยังไงด้านนาดีนที่กำลังถูกจับตัวขังเอาไว้ในตอนนี้ก็ได้มีคำสั่งย้ายเธอมาแล้วและถึงแม้ว่านาดีนเธอจะพยายามขัดขืนแต่แค่เธอคนเดียวเธอก็คงทำอะไรไม่ได้สุดท้ายนาดีนก็ได้ถูกจับตัวส่งขึ้นรถไปพร้อมกับที่ตัวซีรีส์ในตอนนี้ก็ได้จบลงไปด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับซีรีส์ชูเตอร์ซีซั่นที่
3ตอนที่5และตอนที่6สำหรับใครที่ชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็ลืมกดไลค์กด Subscribe และก็เข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงน็อปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ